สวัสดีครับผมไบจากกระจาย Channel ครับวันนี้มารีวิวไมค์ไวเลสนะครับที่มีแบตเตอรี่อึดที่สุดเท่าที่เคยใช้มาก็คือ20ชั่วโมงวันนี้มารีวิวซามิกตัว V-Link 2ครับ V-Link 2เป็นไมค์ไวเลสแบบดิจิตอลนะครับสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นสัญญาณคลาสสิกที่เราใช้กันประจำเจ้าตัวนี้มันออกมานานแล้วนะนานแบบพักใหญ่ๆเลยนะปี2ปี3ปีได้แต่ว่ายังไม่เคยเอามารีวิวจริงจังนะครับใช้ในสตูอย่างเดียวนี่คือหน้าตากล่องนะครับอันนี้จะเป็นแบบคิด2นะครับก็คือเป็นแบบ2ต่อ1 Sonic เนี่ยมักจะทำไมแบบ2ต่อ1นะครับให้มันง่ายต่อการใช้งานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือตัวรับ1ตัวนะครับและตัวส่ง2ตัวเจ้าตัวนี้เป็นไมค์ที่สามารถทอล์คแบ็คไปกับพิธีกรได้ด้วยนะครับช่างภาพพิธีกรสื่อสารกันได้กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้ประกันศูนย์เดอะดิจิตอล STM นะครับหาซื้อได้ที่ร้านซูมพาเวล่านะครับราคาแบบคิด2ต่อ1เนี่ยชุดเนี้ยจะอยู่ที่ 13,500 บาทนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันลดราคาอยู่แล้วเหลือจะมาณ 10,000 ต้นๆนะครับส่วนชุด1ต่อ1เนี่ยจะเหลือ 8,900 บาทเท่านั้นนะครับ1ต่อ1 8,900 บาทอ่ะกล่องมีรายละเอียดมีดีเทลบอกประมาณนี้ RX TXซื้อไปแล้วอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะครับที่ SCM ตรงนี้เรียกว่าสัญญาณเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากกว่าไมค์ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับของ Sonic ตัวปกติที่ผมใช้อย่างเช่นเจ้าตัว B-Link 500หรือว่า Bing Me พวกนี้ไม่ได้ถึงกับต่างกันแบบฉีกๆนะครับถ้าตัวต่างฉีกๆเนี่ยก็คือตัว B-Link 900ไอ้ตัวนั้นสัญญาณจะดีที่สุดพอเป็น B-Link 500หรือว่า V-Link 2พวกนี้ที่เป็นสัญญาณดิจิตอล 2.4 เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่เจ้าตัวนี้มันมีความเจ๋งอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกแบตเตอรี่ใช้ได้ยาว 19-20 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งคือถ้าเกิดว่าคุณออกไปถ่ายคอนเทนต์ยาวๆทั้งวันหรือว่าคุณตั้งกล้องถ่ายยาวทั้งวันถ่ายสัมภาษณ์ยาวๆ 3-4 รอบอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องชาร์จไม่ต้องเปลี่ยนแบตยาวๆเลยชาร์จด้วย USB Type-C นะครับอย่างที่2มันสามารถทอล์คแบ็คได้นี่คือหน้าตาของมันนะครับตัวรับตัวส่งจะสังเกตว่าตัวรับเนี่ยมันก็จะมีไลน์เอาท์และมีมอนิเตอร์หูฟังให้ตามปกตินะครับแต่ตัวส่งเนี่ยตัวส่งมีพอร์ตหูฟังด้วยนี่ปกติตัวส่งเนี่ยติดกับพิธีกรใช่ไหมมันก็จะมีแค่พอร์ตไมค์นะครับต่อไมค์ขึ้นมานี่ปกเสื้อแค่นั้นแต่มันมีพอร์ตหูฟังด้วยสามารถต่อหูฟังนะครับแบบหูเดี่ยวก็ได้นะครับให้พิธีกรฟังแล้วอะไรก็ตามนะครับที่ตัวรับเนี่ยไอ้ตากล้องเนี่ยมันอาจจะเสียบเฮดโฟนอยู่พูดอะไรใส่ตัวนี้นะครับหรือว่าเสียบไมค์ก็ได้นะพิธีกรได้ยินด้วยเห็นไหมนี่มีนะครับพอร์ตหูฟังของตัวส่งทั้งคู่เลยอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดอยากจะกระซิบอยากบอกบทอยากจะบอกเวลาเหลืออีก5นาที10นาทีขยับซ้ายหน่อยขยับขวาหน่อยมองผู้ชมบ้างเราสามารถบอกกับพิธีกรได้ไอ้ตากล้องที่อยู่กับตัวรับเนี่ยนะสื่อสารแบบไม่ต้องใช้ภาษามือครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นอินเตอร์คอมแบบย่อส่วนและอย่างสุดท้ายก็คือเป็นจอ LED นะครับที่สู้แดดมากหน้าจอ LED ตัวนี้นะครับเป็น Vivid High Contrast OLED นะครับคุณภาพสูงมากๆนะครับแต่ก็ประหยัดแบตแล้วผมชอบตรงที่มันมาอยู่ข้างๆถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะจอ Sonic มันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมเวลาไว้บนหัวกล้องปุ๊บมันโดนแดดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นหรือถ้ากล้องยกสูงก็มองไม่ค่อยเห็นพอมาอยู่ข้างๆปุ๊บข้างหลังตรงเนี้ยเป็นไงมันเห็นชัดมันไม่โดนสะท้อนง่ายส่วนการควบคุมอะไรก็ง่ายเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าระดับสัญญาณเนี่ยกลางๆธรรมดาเขาบอกว่าไปได้ไกลสุดนะครับตามสเปคก็คือประมาณ100เมตรแบบที่ไม่ได้มีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวนอะไรมากนะครับแต่ใช้ได้จริงใช้ในงานอีเวนต์ก็ใช้ใกล้ๆนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางก็ลดหลั่นลงไปตามลำดับสัญญาณนะผมเฉยๆเพราะว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนอยู่ละไปงานมอเตอร์โชว์ไปงานกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ใกล้ๆประมาณ 2-3-4-5 เมตรไม่เกินนี้ส่วนใช้ในสตูโฮมยูสก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีถ่ายไปเกิน 50-60 เป็น100เมตรนะครับแต่สิ่งที่ตัวนี้ให้มาก็คือแบตเตอรี่การใช้งานที่มันง่ายขึ้นความโปรเฟสชันนอลที่จะสามารถทำกับพิธีกรได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ดีขึ้นและวัสดุเนี่ยก็พรีเมียมมากขึ้นด้วยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวรีซีเวอร์กับทรานสมิเตอร์ทีละตัวครับตัวรับนะครับหรือว่าตัวรีซีเวอร์นะครับผมชอบสไตล์ที่เขาออกแบบมากเลยก็คือเป็นเทาดำนะครับทูโทนนะครับแล้วก็สกรีนตรงนี้เป็นสีขาวสวยดีตรงนี้นะครับเขียน V-Link 2ตัว RX นะครับ Wireless Microphone V-Link 2นะครับใช้จนเลือนไปหมดแล้วนะครับตรงนี้เป็นโลหะนะครับโลหะแต่ไม่ได้ถึงกับหนักมากนะครับตัวรับหนักแค่189กรัมนะครับความยาว 8.8 ซมนะครับกว้าง 6.9 ซมหนาประมาณเนี่ยหนาตรงนี้ประมาณ 2.3 ซมนะครับหัวเสาสัญญาณนะครับไม่ได้ยาวมากขนาดสั้นๆแค่นี้แล้วก็สามารถหักได้ด้วยหักเก็บได้นะครับนี่หักแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้เองน่ารักไหมแค่นี้หมุนปรับองศาได้หมดนะครับโอเคเก็บในกระเป๋าได้ง่ายจอย LED อยู่ฝั่งนี้ข้างล่างนะครับเราก็ประกอบกันตามปกติก็คือมีตัวฐานสกรู1ส่วน4นิ้วแล้วก็เป็นโคชูเอาไว้ติดบนหัวกล้องแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นตัวพอร์ต USB Type-C เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่แค่นั้นนะครับข้างบน
หมือนเดิมปกติจะเป็นพอร์ตเฮดโฟนเอาไว้มอนิเตอร์เสียงแต่ถ้าสังเกตดีๆตัวนี้มันมีรูปไมค์ของรูปโลโก้มาด้วยมันคือเฮดเซตสามารถเอาเฮดเซตที่มีไมค์มาเสียบได้นะครับหรือเสียบไมค์ก็ได้เป็นตัวรับที่เสียบไมค์ได้อ่ะเออแล้วก็ไลน์เอาท์แค่นี้นะครับปุ่มควบคุมบวกลบกดเปิดกดเซตปกติไม่มีอะไรต่อไปตัวส่งนะครับตัวส่งหรือทรานสมิเตอร์ทรานสมิเตอร์เนี่ยเขาใช้ตัวย่อคือ TX นะครับVLink 2 Saramonic TX ก็จะเล็กน่ารักนะครับดูฝ่ามือผมเท่านี้นี่ตัวส่งเสาสัญญาณหักได้เหมือนกันเล็กน่ารักแค่นี้เองเอาไปหนีบกับกางเกงนี่ตัวหนีบตรงนี้มีเสาะร่องเหมือนเป็นแบบเหมือนที่ระบายความร้อนอ่ะเป็นโลหะสีทูโทนนะครับเทาดำสกรีนสีขาวจอ LED ขนาดเล็กคุณภาพสูงนะครับไฮคอนทราสต์สู้แดดลุยแดดไม่ต้องกลัวปึ๊บเปิดสัญญาณมานี่ปุ่ม power ปุ่ม set บวกลบเหมือนเดิมนะครับมีไฟสเตตัส2อัน power RF ก็คือเชื่อมต่อแล้วด้านข้างนะครับมี USB Type A ไว้ชาร์จเหมือนกัน5โวลต์1แอมป์ข้างบนนะครับเป็นเฮดโฟนแล้วก็พอร์ตไมค์นะครับอันเนี้ยรับฟังเสียงจากตัวรับเท่านั้นเสียงที่ตัวรับพูดมาแค่นี้ไซส์นะครับเจ้าตัวนี้ยาว7เซนนะครับเล็กกว่ายาว7เซนกว้าง 5.2 เซนนะครับหนาเท่ากัน 2.3 เซนแล้วก็หนักแค่121กรัมเท่านั้นก็คือโคตรเบาของแถมก็มาครบนะครับก็คือสายชาร์จ USB เนี่ย3พอร์ต1 2 3นะครับ A to C ให้มาเป็นแบบ Go Page นะครับ USB Type A to C ไว้ชาร์จไมค์ลาวาเลียร์2ตัวไมค์สายเนี่ยเอาไว้ต่อเข้ากับตัวส่งนะหมุนเข้าไปที่พอร์ตไมค์นะครับปึ๊บแล้วก็หมุนนะครับแค่นี้จะหมุนตัวส่งหรือหมุนตัวไมค์ก็ได้นะครับพอเสียบเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถเทสสัญญาณได้นะครับก็คือตรงนี้เสียงจะโชว์อยู่ว่าเด้งอยู่เทสสวัสดีครับเทสสวัสดีครับเห็นไหมส่วนที่มาดูที่ตัวรับนะครับก็ขึ้นเหมือนกันข้างล่างเห็นไหมครับกรุ๊ป B เทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทสอีกตัวก็เหมือนกันจะหมุนที่ตัวไวเลสก็ได้นะเพราะว่าผมเคยหมุนที่สายแล้วมันขาดข้างในนะครับเส้นขาดเปิดกดค้างมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยเชื่อมต่อติดปุ๊บสัญญาณไฟก็ติดยาวไม่กระพริบนะครับเทสสวัสดีครับสัญญาณเด้งเสียงเด้งนะครับก็เจอทั้ง2ตัวนะครับนี่เด้งทั้งคู่เลยจบแค่นี้ง่ายๆและนี่คือที่มันแถมมานะครับก็คือเป็นเฮดโฟนแบบหูเดี่ยวนะครับนี่เป็นแจ็ค 3.5 มิลแบบ2ขีดนะครับ TIS ธรรมดานะครับแล้วก็เนี่ยมีหูฟังแล้วก็ไมค์อยู่ตรงกระเป๋าตรงนี้ดูทรงแล้วก็เป็นพลาสติกธรรมดาเหมือนแค่เอาไว้สื่อสารนะไม่ได้เน้นคุณภาพอะไรมากนะครับซึ่งจริงคุณเปลี่ยนก็ได้นะไอตัวเนี้ยติดกับตรงไหนรู้ไหมมันเป็นไมค์ใช่ไหมครับมันเป็นเฮดโฟนเนี่ยคือมันเอาไว้ติดกับตัวรับซึ่งจริงๆเนี่ยเสียบเข้าไปตรงเนี้ยปั๊บเนี่ยแล้วคุณก็พูดผ่านไอตัวกระเป๋าตรงเนี้ยไมค์เนี่ยไปพร้อมๆกับมอนิเตอร์ด้วยหูฟังเดี่ยวนะครับก็คือเสียงก็จะมาเข้าที่ตัวส่งนะครับที่พอร์ตหูฟังตรงนี้ดังนั้นไอพิธีกรจะต้องสวมหูฟังเดี่ยวไว้สักอันหนึ่งสักข้างหนึ่งจะเป็นสวมหูฟังคู่ก็แล้วแต่นะนี่แบบนี้หรือจริงๆแล้วไอเสียงตรงนี้มันไม่ค่อยดีนะครับกลัวพิธีกรไม่ค่อยได้ยินนะครับถอดออกนะครับไม่ต้องใช้สายที่เขาแถมมาก็ได้อย่างไมค์ซาโลมอนิกเนี่ยมันแถมไมค์มาเยอะแยะนะครับผมมีสำรองเต็มไปหมดเนี่ยผมก็เอาไมค์ธรรมดานะครับเนี่ยแจ็ค 3.5 มิลที่แบบต่อเข้ากล้องได้2ขีดอย่างเงี้ยก็มาเสียบเข้าที่ตัวเฮดเซตพอร์ตตรงนี้ปึ๊บของตัวรับเนี่ยของตัวรับนะครับแล้วก็คุยก็ได้นะครับเสียงก็ได้ยินที่ตัวส่งเหมือนกันไหนผมลองเสียบฟังที่ตัวส่งนะครับปึ๊บเทสสวัสดีครับพูดที่ตัวรับตัวส่งได้ยินด้วยนะครับจากไมค์ตัวนี้เนี่ยแหละคืออินเตอร์คอมขนาดย่อมๆสายที่แถมมานะครับก็คือสายต่อเข้ากล้องนะครับเป็นแจ็คหัวล็อกนะครับ2ขีด TRS 1เส้นแล้วก็เป็น2ขีดนะครับไป3ขีดTIS 2 TRRS เหมือนเดิมอีก1เส้นนะครับต่อเข้ามือถือได้ไมค์ชุดนี้ไม่มีบันทึกในตัวนะครับถ้าจะบันทึกในตัวเราจะต้องไปสมิกตัว B-Link 500 Pro XB2R TXR ตัวนั้นหรือ B-Link 900 B2R นะครับเรียกว่าถ้าจะเอาไมค์ระดับกลางๆแต่ว่าใช้งานแบบพรีเมียมแบบหายห่วงนะครับไอ้ตัวเนี้ยเหมาะเลยมีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นไมโครโฟนแล้วกูจะมอนิเตอร์หูฟังยังไงล่ะคุณเวลาทำงานแบบโปรเฟชชั่นแนลนะครับคุณซื้อกล้องที่มีพอร์ตหูฟังมอนิเตอร์เสียงที่ปลายทางที่ตัวกล้องดีกว่าที่ตัวรับนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงในสตูดิโอกันแบบเบสิกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเริ่มจากเอากล้องมาเวลาเราติดตั้งใช้ไมค์นะครับโคตรง่ายนะครับเอากล้องมาก่อนสอนใช้กันอย่างไวๆปึ๊บตั้งกล้องเปิดทิ้ง
ส่วนไมค์เนี่ยเราเปิดไว้แล้วนะครับถ้าเกิดสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยเราแทบไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะปล่อยมันจูนกันเองนะครับหากันเองแต่เดี๋ยวเปิดเมนูให้ดูก่อนดีกว่าที่ตัวรับทำอะไรได้บ้างนะครับเรากดบวกปุ๊บมีเวอร์ชั่น Restore to Default Language ภาษาอังกฤษ Milkey Backlight On Output ลืมบอกเจ้าตัวนี้สามารถตั้งเป็นโมโนหรือสเตอริโอก็ได้นะครับกดเซตนะครับแล้วกดบวกกดลบเนี่ยเป็นโมโนหรือสเตอริโอก็ได้สเตอริโอก็คือเสียงแยกซ้ายแยกขวาดังไม่เท่ากันเสียงใครดังกว่าเสียงนั้นก็ดังนะครับเสียงซ้ายดังกว่าแชนเนลซ้ายก็ดังเสียงขวาเบากว่าแชนเนลขวาก็เบานะครับนั่นคือสเตอริโอแยกเสียงซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นโมโนก็คือดังเท่ากันนะครับปล่อยเสียงออกไปดังเท่ากันปกติผมใช้โมโนนี่แหละง่ายดีปรับวอลลุ่มได้นะครับวอลลุ่มตอนนี้ก็คือ30นะครับสูงสุดก็คือ31นะครับตอนนี้ซัดไป30แล้วไมเกน16นะครับสูงสุดเท่าไหร่ปึ๊บ19นะครับสูงสุดคือ19ตอนนี้ผมอยู่ที่16นะครับคุณก็ปรับเอาอะทั้งที่ไมค์แล้วก็ที่กล้องนะครับแล้วแต่เนื้อเสียงของแต่ละคนนะเนี่ยหมดละมีแค่นี้เองไม่มีขึ้นสัญญาณให้ปรับนะครับตอนนี้ปุ่มมิวกดทีหนึ่งปึ๊บไอไฟสีน้ำเงินก็จะกระพริบก็คือตอนนี้เสียงไม่ถูกปล่อยออกไปก็คือมิวอยู่นะครับนี่กระพริบอยู่มิวอยู่ปึ๊บกดอีกทีหนึ่งก็คืออันมิวหมดละตัวรับมีแค่นี้เลยเมนูใช้โคตรง่ายทีนี้มาดูตัวส่งกันบ้างถ้าตัวรับง่ายขนาดนั้นตัวส่งจะเหลืออะไรล่ะเนี่ยตัวส่งก็คือง่ายๆนะครับหน้าจอจะชัดโชว์แบตเตอรี่โชว์สัญญาณอะไรไปนะครับกดบวกครับมีเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์นะครับ Restore to Default English Milkey Backlight นะครับ On Input ก็คือเป็น Mic In ของ Salamonic เนี่ยเจ๋งอยู่อย่างนึงคือมันสามารถเลือกได้เป็น Mic In หรือ Line In นะกดเซตค้างครับปึ๊บตั้งเป็นไลน์อินก็ได้ความหมายก็คือนอกจากเอาเสียงจากไมค์ลาวาเลียร์ตรงนี้เข้ามาที่ตัวส่งทรานสมิเตอร์แล้วอะเรายังสามารถเอาเสียงจากมิกเซอร์นะครับหรือว่าไลน์เอาจากมิกเซอร์เสียงจากซอสอื่นๆมาเข้าไอช่องนี้ได้ด้วยนะครับเราแค่ปรับเป็นไลน์อินแค่นั้นเองนะครับอ่ะไมค์อินเราต่อไมค์แล้วก็ใช้ไมค์ไปกดเซตนะครับตั้งวอลลุ่มได้นะครับเหมือนเดิมสูงสุดนะครับ31ผมก็ตั้งไว้สุดเลยนะครับไปลดเอาทีหลังเอาละกันไมค์เกนตอนนี้เป็น1นะครับสูงสุดเป็นเท่าไหร่เป็น9นะครับไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ดีอ่ะสมมุติว่าจำไม่ได้แล้วผมตั้งไว้นานแล้ว Restore to Default เลยครับจบๆ Yes ปึ๊บ Restore to Default ปึ๊บมันก็จะกระพริบแป๊บหนึ่งนะครับเสียงมานะครับแต่สัญญาณยังไม่แพ้นะครับ TX ยังหาไม่เจอถ้าคุณ Restore Default ไปแล้วเนี่ยมาดูกันวอลลุ่มจะอยู่ที่8นะครับไมเกนจะอยู่ที่0.6ผมก็ว่าแล้ว1มันเบาไปนะครับแต่ตอนนี้ TX หาตัว RX ไม่เจอนะครับนี่ไม่มีสัญญาณนะครับไฟเนี่ยสเตตัสมันดำอยู่ดังนั้นเราจะต้องไปแก้ไขแก้ยังไงล่ะวิธีแพรนะครับก็คือเราจะกด2ตัวนี้ค้างนะครับบวกกับลบค้างกดทั้งตัว RX และตัว TX เลยนะเพราะว่ามันหากันไม่เจออยู่นะครับตอนนี้วิธีการก็คือปกติผมก็จะมาวางซ้อนๆกันแบบนี้มันกดง่ายดีนะครับกระพริบนะกดไปครับปึ๊บไอ้นี่มันก็พริบทีๆนะครับแล้วก็กดที่ตัวรับนะครับปึ๊บกระพริบทีปึ๊บ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 หารก่อนหารก่อนเจอแล้วนะครับติดหมดแล้วเจอทั้งคู่ง่ายแค่นี้เองทีนี้วิธีใช้นะครับผมมีกล้องตัวหนึ่ง G9 Mark II นะครับเป็นกล้องที่มีทั้งพอร์ตไมค์และพอร์ตหูฟังนี่พอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังผมจะเสียบสายตัวรับก่อนนะครับก็คือเสียบไปที่ไลน์เอาท์นะครับนี่เอาแจ็ค2ขีดนะครับเนี่ยแจ็ค2ขีดตัวนี้เสียบเข้าที่ไลน์เอาท์หมุนล็อกเข้าไปปึ๊บอีกฝั่งนึงเนี่ยจะต้องเป็น2ขีดนะ2ขีดอีกฝั่งนึงเป็น2ขีดไปต่อเข้ากล้องซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นตัวล็อกฐานโคชูใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ติดเข้าไปที่กล้องเลยตรงตัวฮอตชูด้านบนนี้สไลด์เข้าไปปึ๊บแบบนี้ทรงก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทรงนี้มันเกะกะมันยาวยื่นมาข้างหลังเยอะนะครับมันจะหมุนก็ได้นะหันออกมาทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับสไลด์ออกไปแบบนี้ก็ได้แบบนี้แล้วก็หมุนล็อกโอเคแต่ประเด็นคือถ้าหมุนมาฝั่งเนี้ยไอจอ OLD มันอยู่ด้านข้างแทนไงมองไม่เห็นหันกลับมาดีกว่าไม่เป็นไรหันกลับมาจะดูจอจากนั้นนะครับพอร์ตไมค์ 3.5 มิลเสียบเข้าพอร์ตไมค์อย่าไปเสียบเข้าพอร์ตหูฟังนะกล้องมันมี2พอร์ตนะหูฟังกับไมค์นะเสียบไม่ถูกนะนี่หูฟังนี่ไมค์หูฟังนี่ไมค์เสียบเข้าพอร์ตไมค์ครับปั๊บเรียบร้อยเปิดกล้องทีนี้พอเปิดแล้วเนี่ยกราฟเสียงเด้งก็คือเสียงเข้านะครับเวลาเรามอนิเตอร์เสียงเนี่ยเรามาเสียบที่พอร์ตหูฟังที่กล้องทีนี้ผมต่อใหม่หนีบเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับปึ๊บตัวส่งอยู่ตรงนี้แล้วเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยตัวส่งก็เสียบหูฟังเข้าไปด้วยอีกหนึ่งพอร์ตนะครับปึ๊บพอร์ตหูฟังอันนี้ที่จริงผมเป็นหูฟังสองหูนะผมหาหูฟังหูเดียวยากเหมือนกันนะเสียบไปปึ๊บโอเค
ส่วนไอ้คนคุมกล้องนะครับก็คือไอ้คนถือกล้องเนี้ยก็เสียบไมค์เข้าไปตัวหนึ่งนะครับเสียบไมค์ลาวาเลียเข้าไปตัวหนึ่งเอาให้เสียงชัดซึ่งจริงๆจะใช้ไอ้ small talk ที่เขาให้มาก็ได้นะแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ใช้ก็ใช้ได้เสียบเข้าไปตรงนี้ปั๊บเนี่ยเทสสวัสดีครับเสียงก็ใช้ได้แล้วก็มอนิเตอร์เสียงหูฟังก็มานะครับผมฟังทั้ง2ทางก็คือไม่มีดีเลย์ดีเลย์เป็น0นะครับแทบไม่มีดีเลย์เลยเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะไอ้คำว่าดีเลย์เป็น0เนี่ยมันคือคำเปรียบเปรยนะครับสัญญาณไวเลสยังไงก็มีดีเลย์อยู่แล้วนะครับแต่ความหมายดีเลย์เป็น0คือถ้าเทียบกับมาตรฐานของไวเลสเนี่ยก็คือแทบจะไม่ดีเลย์เลยประมาณนี้เข้าใจตรงอ่ะนะก็คือพูดได้ฟังได้อ่ะไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงตอนพูดอ่ะเพราะว่าได้ยินเสียงตัวเองถ้าเกิดว่ามันเหลื่อมเราจะพูดไม่ค่อยออกแต่นี้ก็คือพูดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนั้นไอ้ small talk ตัวนี้ก็ให้คนคุมกล้องนะครับสื่อสารกับพิธีกรไปเหลือเวลา5นาที10นาทีเดินซ้ายออกขวาวิ่งหน่อยรีบหน่อยแบตจะหมดแล้วพี่อะไรก็คุยไปนะครับทีนี้ส่วนพิธีกรทำหน้าที่พูดอย่างเดียวและนี่คือตัวอย่างเสียงครับอ่ะส่วนนี้เป็นเสียงจาก Salamonic V-Link 2นะครับที่ค่า default เดิมๆหมดเลยทั้งตัวรับตัวส่งนะครับรีเซ็ตหมดแล้วเสียงที่ยินเป็นแบบนี้ได้ยินเสียงเกาไมค์ไหมอ่ะเวลาหนีบปกเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ลักษณะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพิธีกรเนี่ยคุณก็จะมีหูฟังอันนึงนะครับห้อยลงมาแบบเนี้ยก็คือมีเหมือน2สายอ่ะอันนี้เอาไว้สื่อสารนะครับฟังเสียงจากไอ้ช่างภาพอ่ะว่าเหลือกี่นาทีพี่จะต้องยืนยังไงหันหลังมามองตรงนี้หน่อยมองตากล้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สื่อสารกันไปนะครับอันนี้เป็นเสียงที่อยู่ในสตูดิโอที่เสียงไม่กล้องนะครับแต่ยังมีน้อยฟลอร์อยู่บ้างก็คือพวกเสียงพัดลมเสียงคอมเสียงสวิตเชอร์เสียงไฟหมายถึงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงพัดลมนะพวกน้อยฟลอร์พวกนี้นะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงโอเคไหมอันนี้เป็นเสียงจากกล้อง G9 Mark II นะครับต่อเข้ากล้อง G9 Mark II Salamonic V-Link 2นี่มาอยู่ตรงนี้นะครับไมค์ลาวาเลียแล้วก็ต่อหูฟังมาด้วยตัวนึงใช่ไหมครับติดปกเสื้อนะทุกอย่างเป็น default ตอนนี้เสียงที่ได้ยินแบบออริจินัลก็จะเป็นแบบนี้เลยครับฟังเสียงกันไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปเทสระยะสัญญาณที่เอาท์ดอร์ข้างนอกกันบ้างนะครับผมจะไปที่ที่คลื่นเยอะๆดูซิว่าสัญญาณจะไปได้ไกลขนาดไหนมุกนี้อีกแล้วไปดูเทสระยะสัญญาณครับตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ V-Link 2นะครับ V-Link 2แล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงสะพานข้ามแยกช่องนนทรีนะครับเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยเสียงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมหันหน้าแน่นอนมันก็ยังชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหันหลังครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10ยังชัดอยู่ไหมโอเคชัดอยู่เพราะว่าตัวรับเนี่ยผมวางไว้ในกระเป๋าตรงนี้เหมือนเดิมนะในกระเป๋าหน้าแล้วก็เหมือนถ่ายคลิปตามปกตินะครับเสียงอยู่ตรงนี้ก็ชัดเจนแน่นอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเดินไปสุดนู่นดูนะครับอยู่บนระนาบเดียวกันเดี๋ยวช่างภาพอยู่ตรงนี้นะเทสสวัสดีครับ3 4 5 6 7 8 9 10สัญญาณเริ่มไม่ดีไม่ดีหายขาดขาดให้หายไม่ดีดีอยังดีแล้วนะมีขาดขาดให้หายบ้างนะครับมันกระตุกกระตักใช่มั้ยผมลองหักไปเรื่อยๆเอาเป็นหันหน้าให้ก่อนแล้วกันถ้าหันคงไม่เหลือไม่เหลือเลยมันไกลมากหายไปแล้วโอเคสรุปว่าไอ้ตัวเนี้ยสัญญาณมันค่อนข้างใกล้นะครับสัญญาณจะดีกว่า V-Link 500นิดเดียวเทสสวัสดีครับโอเคยังตอนนี้อันนี้โอเคนะมาข้างบนกันดีกว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นกันไปแล้วนะว่าสัญญาณมันประมาณไหนนะครับต่อไปข้างบนเทสสวัสดีครับตอนนี้เสียงชัดนะครับถ้าผมหันหลังล่ะหันหลังไปไกลได้ขนาดไหนเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ได้เทสสวัสดีครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปแล้วหันหน้าสวัสดีครับโอเคชัดนะครับสรุปว่าสัญญาณตอนที่ผมหันไปหน้าถ้าผมเนี่ยสัญญาณมันซอกแซกซอกแซกผมเดินนี่ก็ไม่ได้ยินแต่ก็เดี๋ยวคงจะต้องอีกใกล้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 อีกมาได้แล้วต้องมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วโอเคนะสรุปว่า
ไอ้ V-Link 2เนี่ยผมไม่ต้องเทสเดินไปอีกฝั่งแล้วนะอยู่ใกล้ๆไว้ไปไกลกว่า B-Link 500 Pro นิดเดียวนะครับแต่ลักษณะการใช้คือเราจะต้องหันหน้าหรือเอาตัวรับตัวส่งเนี่ยหันหน้าเข้าหาตัวรับที่กล้องถ้าเกิดคุณไปเน็บไว้ข้างหลังเนี่ยสัญญาณมันอาจจะมีหายได้นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดคุณเน็บหลังนะแนะนำว่าให้ลองเน็บด้านข้างดูนะครับอย่างน้อยมันยังโชว์อยู่หรือว่าเอากระเป๋าหน้าเนี่ยเสื้อผ้าปังนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอันนี้นะครับเทส5 10ก็จะไม่ได้แล้วนะครับต้องหันหน้าแบบนี้ถึงจะได้นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะนี่คือเสียง V-Link 2นะครับบนสถานที่ที่ป่าเถื่อนที่สุดในเมืองกรุงเทพโอเคนะอ่ะประมาณนี้อ่ะมารอบ3ของ V-Link 2นะครับ V-Link 2รอบ3ปิดสัญญาณอื่นๆทั้งหมดนะครับมีแต่ V-Link 2ตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะหันหน้าแล้วก็เดี๋ยวเดินถอยหลังไปนะครับดูซิว่าไปไกลขนาดไหนนะครับอ่ะไปลุยเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงยังชัดอยู่นะครับชัดแจ๋วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ V-Link 2เป็นสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแบตเตอรี่24ชั่วโมงนะฮะ1วันนะครับจัดไปเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอตัวรับสัญญาณอยู่ในกระเป๋าเสื้อซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับตีซะว่าอยู่ด้านหน้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 9 10มีกระตุกครับมีกระตุกตอนนี้ประมาณ30 40เมตรนะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลองซูมมาฮะครับสวัสดีครับ1 2 3 4 6 7 8 9 10จะมีคนเดินมั้ยเป็นครับเริ่มมีกระตุกนะครับมีกระตุกนิดหน่อยสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดินรอบที่แล้ววะเนี่ยปวดสุดแล้วครับสูงสุดครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยก็ได้อยู่นะครับปวดฉี่ละ1 2ยานมันไม่ค่อยเข้าไม่ได้ครับมันจะตัดไปเมื่อไหร่ลองดูสิสวัสดีครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังได้อีกเหรอพอเธอ เหนื่อยแล้วสวัสดีครับ1 2 3เอารับสัญญาโอเคครับจบตัว V-Link 2รอบที่4นะครับปิดสัญญาณทุกตัวหมดแต่เดี๋ยวจะลองหันหลังนะครับให้ร่างเนื้อบังไมค์นะครับคือไมค์อยู่ตรงนี้ไปละเทสสวัสดีครับ1 2 3ยังชัดอยู่ไหมครับตอนนี้ชัดนะครับเดินแล้วนะฮะเทสสวัสดีครับ1 4 5 6 7 8 9 10ยังเดินมาไม่เท่าไหร่เลยวูบแล้วเหรอสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้อยู่ไหมครับสวัสดีครับตอนนี้ยังเจนครับเทสสวัสดีครับ1 3อะไรนะยังครับโอเคหันหน้าไปเทสสวัสดีครับ1 2 3ชัดเลยโอเคงั้นจบที่ระยะนะครับอันนี้เป็นเสียงจากโหลด V-Link 2นะครับ V-Link 2อยู่ตรงสะพานเขียวข้ามทางด่วนนะครับตรงข้างทางรถไฟเดี๋ยวจะลองเดินหันหลังดูว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมโดยที่ตัวส่งของผมเนี่ยอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อครับกระเป๋าเสื้อดังนั้นผมจะเอาร่างเนื้อบังนะครับเฮ้สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดไหมขาดไหมชัดค่ะช
ชัดนะครับหันหลังนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เทสสวัสดีครับผมไว้จากอเซไฮ Channel ครับเอาล่ะเป็นไงบ้างสัญญาณโอเคไหมเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5เมื่อกี้หันหลังโอเคมั้ยครับ1 2 3มันไม่กระตุกมั้ยมีกระตุกใช่มั้ยมีสัญญาณครับตั้งมีขาดด้วยนะครับต้องหันหน้ามาถึงจะปกติใช่มั้ยโอเคงั้นหลังต่ออ่ะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้กล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมเดินออกห่างครับถ้าเกิดหันหน้าเสียงชัดหันหลังอาจจะมีกระตุกบ้างครับเทสครับ1 2 3ไม่ได้ยินถ้าหันหน้าไปได้ยินไหมครับครับโอเคเทสสวัสดีครับดีตรงเนี่ยได้ยินไหมสวัสดีครับไม่ได้ยินได้ยินยังไหมได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินอ่านแล้วครับเฮ้สวัสดีครับ1 2 3 5 6 7 8 9 10ระยะสัญญาณตรงเนี้ยมันโหดนะครับดังนั้นถ้าเป็น reading 2เนี่ยประมาณ2เมตรอะสมมุติ2เมตรอยู่แบบเนี้ยน่าจะได้ยินชัดถูกไหมเทสสวัสดีครับได้ยินชัดนะไม่มีกระตุกนะครับสมมุติอยู่ระยะ2เมตรผมเดินในรัศมี2เมตรนะมา2เมตรนะครับ2เมตรอยู่ตรงนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหันหลังปึ๊บเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กระตุกไหมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยดังนั้นดูระยะเวลาทําการด้วยนะครับ2เมตรนะครับถ้าเกิดว่าออกห่างจาก2เมตรปึ๊บเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงกระตุกนะครับกระตุกโอเคไม่ได้นะครับประมาณ2เมตรนะครับไร้สายเทสสวัสดีครับทีนี้เดินมาจนสุดเลยเดินมาด้วยกันดังนั้นการใช้ไมค์ตัวนี้นะครับก็คือ2เมตรอยู่ใกล้ๆคือพูดแบบนี้อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้สัญญาณน่าจะดีเทสสวัสดีครับยังโอเคอยู่ไหมครับตอนนี้โอเคนะฮะแต่ถ้าหันหลังเมื่อไหร่ปุ๊บอาจจะมีกระตุกบ้างหันหลังตรงนี้ได้ไหม2เมตรหันหลังตรงนี้ก็ไม่ได้เหรอครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้ได้ยังตรงนี้ยังได้คือหันหน้าเข้าหานะครับตัวรับตัวส่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นอยู่สวัสดีครับ1 2 4 5ก็คือหันหลังไม่ได้เลยนะครับหันหลังไม่ได้เลยต้องหันหน้าหันหน้าห่างสัก3เมตรตรงนี้เราโอเคไหมได้อยู่ได้อยู่นะครับยังได้อยู่ประมาณนั้นระยะทำการค่อนข้างสั้นนะครับ V-Link 2นะครับแต่หมายถึงในกรณีที่ถ้ามาตรงบริเวณนี้นะผมคงไม่ได้ไปเทสกรุงเทพครับประมาณนี้นะเสียงต๊อกแทกต๊อกแทกเหรอโอเคถ้ามีเสียงต๊อกแทกต๊อกแทกตามอนประนำถ้ามีเสียงต๊อกแทกต๊อกแทกแปลว่าสัญญาณมันชนนะครับมันชนก็คือหลบไม่ได้นะครับเจอชนก็คือมันก็จะมีเสียงแทรกแบบนั้นแหละเห็นนะประมาณนี้นี่เสียงของวีลิงสองวงตรงบริเวณสัญญาณโหดสัตว์รัสเซียสะพานเขียวสะพานเขียวเฉพาะตรงข้ามทางด่วนตรงนี้นะข้ามทางด่วนตรงนี้ต่อไปเป็นตัวอย่างเสียงริมทะเลนะครับริมทะเลเนี่ยคลื่นมันเยอะผมไปเทสสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางมันก็ไปได้ไกลครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาในเมืองในกรุงเทพมันก็ลดหลั่นกันตามสิ่งกีดขวางตามสัญญาณรบกวนของ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะทีนี้ทะเลเนี่ยมันจะมีให้เทสอยู่อย่างนึงก็คือลมครับลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไมค์บิวอินบันทึกเนี่ยเสียงมันจะฟุบฟับฟับเลยแต่ว่าเราใช้ไมค์ลาวาเลียเนี่ยมันก็จะมีฟองน้ำไว้สกีลมนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะแถมเนี่ยมันคือวินสกรีนเนี่ยขนแมวตัวเล็กๆของผมวางไปไว้ไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูเสียงลมริมทะเลนะครับนี่เป็นเสียงจากไมค์บิวอินของกล้องนะครับอันนี้เจ็ตไฟนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมาเดินถ่ายบอกริมทะเลแล้วก็มีลมซัดกันตรงๆแบบนี้เสียงก็จะเป็นแบบนี้ครับคือไอ้ข้างหลังเนี่ยก็คือทะเลนะครับซึ่งตอนนี้คลื่นมาค่อนข้างแรงแล้วก็แดดก็แรงด้วย
ถ้าเกิดว่าเดินถ่ายหันมาริมทะเลก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียงเป็นไงบ้างอันนี้คือ My View In ของกล้องนะครับ My View In เสียงเป็นแบบนี้เนี่ยลมทะเลก็ตีเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนนี้เป็นเสียงจาก Sonic V-Link 2นะครับติดวินสกรีนเดิมๆเลยนะครับเนี่ยที่ผมติดอยู่ที่อกเสื้อตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเป็นแบบนี้กันเสียงลมพอไหวไหมผมว่าลมมันมาแรงนะมันกระแทกเหมือนกันนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 7 9 10คือถ้าเกิดว่าวินสกรีนกันไม่ไหวก็คงจะต้องไปวินมัฟนะครับก็คือเป็นขนแมวเอาไว้กองลมให้มันหนาขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาตัวบังลมถ้าเอาตัวบังลมประมาณนี้พอได้มั้ยเสียงโอเคมั้ยถ้าบังลมเสียงก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหันหน้าสู้ลมแบบนี้คือลมกระแทกไมค์กระแทกหน้าผมแบบนี้ดีขึ้นไหมครับหรือแค่นี้ก็คือกองพอแล้วถ้ากองพอแล้วก็จบนะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มละอันนี้ลมที่หาดบางแสนนะครับที่คลื่นกำลังซัดมาเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าติดวินมัฟเข้าไปนะครับก็คืออยู่ตรงอกเสื้อที่เป็นขนแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะกองลมได้เยอะที่สุดเยอะกว่าวินสกรีนแต่ก็ลองฟังเอาเองนะครับว่ากองไหวไหมเพราะว่าลมตรงนี้ก็คือตีเข้าหน้าแรงพอสมควรนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ภาพเสียงเป็นแบบนี้แน่นอนถ้าเกิดผมเอาตัวบังลมแบบนี้ก็น่าจะเสียงชัดขึ้นนะครับนี่เสียงจาก V-Link 2นะครับ V-Link 2แล้วก็ใส่วินมัฟเข้าไปที่ตัวไมค์ลาวาเลียของ V-Link 2นะครับตัวส่งเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะเป็นแบบนี้นะสู้ลมนะครับสู้ลมเสียงเป็นแบบนี้โอเคนะคือแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามาทะเลก็ใส่วินมัฟซะดีกว่านะครับเวลาลมเข้าตีไมค์เสียงมันจะได้ไม่กระแทกไปเข้าหูคนฟังให้มันน่ารำคาญนะอ่ะประมาณนี้ครับเสียงโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับไปไลฟ์สตรีมไปถ่ายงานสัมภาษณ์นะครับผมเอาไปใช้ถ่ายบันทึกถ่ายไลฟ์สตรีมของ OKMD ที่เขาไลฟ์สัมภาษณ์ให้ความรู้เรื่องอาหารเอาไปถ่ายเป็นวอกนะครับเซตระบบไลฟ์ของบริษัทฟู้ดแพชชั่นอันนี้ใช้ถ่ายคอนเทนต์ละฟู้ดแพชชั่นเนี่ยมีประเด็นอยู่นิดนึงเพราะว่าเราดูทรงละที่เซตเนี่ยเซตนานยาวแน่นอนกินเวลาไปตั้งแต่แบบบ่ายอ่ะดังนั้นผมจะใช้วิธีเปิดไมค์ทิ้งไว้ยาวๆจะเซฟแบตแค่กล้องเท่านั้นนะครับปิดกล้องเปิดกล้องเท่านั้นแต่ไมค์เนี่ยผมจะไม่เปิดไม่ปิดละคือไม่งั้นมันต้องมาคอยกด1กด2กด3เสียเวลานะครับเปิดทิ้งไว้ยาวๆเลยเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้มันอยู่ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเอาไปไลฟ์สตรีมนะครับของงานสสสนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างเสียงของแต่ละงานกันครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเอากล้อง Lumix GH6 นะครับติดกับไมค์ Sonic V-Link 2ไปใช้ถ่ายบล็อกนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องไปเซตระบบไลฟ์หน้างานให้ทาง Food Passion คือยาวเลยตั้งแต่บ่ายยันเย็นเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้ไมค์ตัวนี้เปิดทิ้งยาวๆเลยเพราะผมคงจะต้องใช้2มือในการประกอบนู่นประกอบนี่สอนนู่นสอนนี่ไปยาวๆคือถ่ายคลิปย่อยอีกหลายคลิปนะครับแล้วก็ไปเซตระบบไลฟ์แล้วก็สอนเขาด้วยนะครับแล้วก็จะไม่ปิดเลยนะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเสียงที่ยินอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียงจาก V-Link 2นะครับติดไมค์สายลาวาเลียนะครับ DK3A แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไปบล็อกเซตระบบไลฟ์ยาวๆเลยถ่ายยาวตั้งแต่บ่ายยันเย็นเลยนะครับแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วนะครับจะใช้ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้คงจะบอกไม่ถึงขนาดนั้นไปลุยกันสวัสดีครับผมไบจาก ACI Channel ครับวันนี้เราจะไปเซตระบบไลฟ์จัดรายการนะครับตัดสลับ2กล้องที่บริษัท Food Passion นะครับ Food Passion เป็นถ้าใครนึกไม่ออกก็คือ Barbecue Plaza นะครับเป็นบริษัทเฮดต้นทาง Headquarter เลยตามโจทย์ที่ได้มาก็คือเขาจะจัดไลฟ์จัดรายการ In-House จะสร้างทีมจัดกันเองนะครับวันแรกจริงๆผมมาดูหน้างานไปแล้ววันนี้เป็นวันที่อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันถูกเซตแล้วก็สั่งมาส่งที่ตัวบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับคือพูดง่ายก็คือวันนี้เป็นวันที่ของครบผมก็เลยมาเซตวันที่2วันนี้วันแรกคือดูหน้างานเสร็จไปแล้วนะตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับคิดว่าวันนี้น่าใช้เวลายาวๆเลยคือทั้งบ่ายนี่อยู่ที่นี่แล้วก็วันนี้มีน้องหินนะครับมาเป็นผู้ช่วยนี่คือโลโก้ฟู้ดแฟชั่น
แล้วก็พื้นที่ที่เราจะใช้จัดรายการนี้นะครับเราใช้กรีนสกรีน2ตัวเพราะว่าเราจะคุยกันประมาณ3คนในห้องที่พื้นที่ใหญ่แบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้อันเดียวมันไม่พอแล้วก็เราจะยกไปใช้ข้างนอกด้วยมันก็เลยต้องเป็นตัวกรีนสกรีนแบบพอร์ตเทเบิลมันดีตรงที่มันกลางตรงไหนก็หยุดตรงนั้นครับปล่อยตรงไหนก็หยุดตรงนั้นเลยอันนี้ดีงามมากประมาณว่าถ้าเกิดว่านั่งเราก็เตี้ยได้แต่จริงๆก็ผมก็ขึงตึงสูงหมดอะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะต้องลองถ่ายแล้วก็ลองตัดดูก่อนแล้วก็ค่อยเติมไฟเพราะว่าตอนนี้เรามีไฟอยู่แค่2ดวงมันไม่พอหรอกอ่ะกรีนสกรีนก็ประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวลองไปจัดไฟแล้วก็เดี๋ยวตั้งกล้องลองถ่ายดูก่อนอ่ะในพาร์ทของการไลฟ์สตรีมถ้าเกิดว่าเราจะไลฟ์ให้มันไม่มีปัญหาอะไรครอบคลุมงานทั้งหมดคือทั้งไลฟ์ไปด้วยเรคคอร์ดไปด้วยเราต้องใช้คอมที่แรงโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็ได้ทั้งคู่เลยจะเป็น PC ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าสเปคมันต้องถึงทีนี้คอมเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาจัดการเรื่องภาพภาพเนี่ยกล้อง2ตัวมันถูกเปิดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาภาพเข้ามา2กล้องเนี้ยผมจะเอาภาพเข้าที่สวิตเชอร์ก่อนสวิตเชอร์ตัวนี้คือตัว Device Well ตัว HDS 9125นี่เขียนอยู่ตรงนี้มันคือสวิตเชอร์ที่มี4 HDMI input โดยปกติแล้วสวิตช์ผมจะวางไว้ที่มือด้านซ้ายเพราะว่ามือขวาจับเมาส์เปิดไว้ตรงนี้โอเคลองพลาสติกออกครับมันจะเป็นจอด้านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คอินสสสครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับดังนั้นเราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ Thai Health Academy นั่นเองครับให้มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องโควิด-19 นะคะก็มีการระบาดเป็นระยะเลยค่ะก็มีผู้ติดเชื้อนะคะหลักหมื่นต่อวันเลยค่ะพี่บีใช่แล้วครับเรามาทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมชมกันเยอะมากๆเลยนะฮะหน่วยงานน้องใหม่ของสสสนะซึ่งจัดตั้งมาได้ปีกว่าๆนะครับนะที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสสสเนี่ยทำงานมาประมาณ20ปีนะแล้วก็องค์รวมของระบบสุขภาวะมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคนที่เราสนใจจะทำงานด้วยหลักๆคือคนที่ต้องการให้สังคมเนี่ยดีขึ้นคือนักเปลี่ยนแปลงสังคมไอ้อย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยเวลาเราออกมาทำงานนะพี่ปุ้มโดยเฉพาะเราอยู่ในกรุงเทพนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยขาดไม่ได้กันในยุคดิจิทัลนี้ค่ะสวมหน้ากากเวลาเราขึ้นรถเนี่ยบางทีอะเว้นระยะห่างนะเราเว้นได้แค่ไหนเราก็พยายามที่จะเว้นไว้ต้องพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยแต่การล้างมือที่ดีนะฮะครับวันนี้นะครับผมบีสิทธิชัยมัญญาครับค่ะประภาพรค่ะครับเราสองคนพร้อมทีมงานรายการเช็คอินสสก่อนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะต่อไปเรื่องแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกนะครับตามสเปคเขาบอกว่า19ชั่วโมง20ชั่วโมงผมก็ไปเทสมาให้ดูนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยชาร์จเต็มแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมโคตรใหญ่ทั้งคู่เลยผมเปิด My V-Link 2นะครับทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับต่อเสียงเข้า OBS บันทึกไปด้วยนะเห็นกราฟเสียงเด้งๆนั่นไหมยาวข้ามวันข้ามคืนตัว Receiver นะครับจะหมดไปก่อนนะครับ Receiver เนี่ยได้18ชั่วโมง30นาทีนะครับไม่ถึง19แต่เนี่ยแหละคือโคตรเหลือเฟือแล้วนะครับไม่ถึง19ก็ช่างมันส่วนตัว TX นะครับได้มากกว่า22ชั่วโมงไอ้ตัว TX ได้มากกว่าเคมิกได้โคตรยาวเลยนะครับสรุปก็คือตัว X ได้18ตัว TX ได้22นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่า22ชั่วโมงไม่พอ18ชั่วโมงไม่พอเราสามารถต่อ USB Type-C จาก Power Bank มาใช้ต่อทิ้งไว้ยาวๆต่อได้นะครับต่อได้ 3,000 มิลลิแอมได้18ชั่วโมง Power Bank คุณกี่มิลลิแอมอะต่อเพิ่มใช้ยาวๆไปนะครับแบตกล้องก็หมดก่อนอะต่อไฟตรงเท่านั้นอ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเจ้าไมค์ Saronic ตัว V-Link 2นะครับเรื่องของสัญญาณก็ถือว่ากลางๆผมไม่แนะนำให้เอาออกไปใช้ outdoor แบบจริงๆจังๆงานจริงๆนะครับคือมันเอาออกไปใช้ได้แต่คุณจะต้องรู้ลิมิตของระยะทำให้ดูไปแล้วถ้าเกิดไปอยู่ไกลมากเกินไปมันก็จะขาดแน่นอนมันจะมีระยะขาดหันหลังถ้าเกิดที่ในที่สัญญาณมันค่อนข้างเข้มข้นกวนเยอะหันหลังก็ขาดนะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีคืออะไรไม่ใช่หาไมค์ที่ดีที่สุดนะครับอันนั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือกล้องต้องมีพอร์ตหูฟังหรือจะมอนิเตอร์หูฟังที่ไอตัวรับนี่ก็ได้นะครับคุณจะต้องมีหูฟังลาวาเดียธรรมดาแบบเนี้ยสักอันนึงนะครับแล้วก็ลองเริ่มเทสดูเดินวนไปวนมาอยู่แถวนั้นทั้งพิธีกรทั้งตากล้องเลยนะว่าสัญญาณบริเวณนั้นโอเคไหมเวลาผมจะไปถ่ายไหนนะครับผมจะเดินเทสก่อนประจำแต่ถ้าเกิดว่าฉุกระหุกไม่เดินเทสก่อนผมจะอยู่ใกล้ๆและไม่หันหลังมี2ข้อเลยเวลาใช้ไมค์ไวเลสนะครับต่อให้ตัวเก่าขนาดไหนสัญญาณห่วยขนาดไหนผมยังใช้ตัวเก่าถ่ายงานได้สบายทำอยู่2อย่างอยู่ใกล้ๆกันและไม่หันหลังเพราะถ้าหันหลังโดนร่างเนื้ออ้วนๆของผมบังมันก็จะสัญญาณขาด
สัญญาณมันกลางๆสัญญาณมันไม่ได้แรงอะไรมากนะครับถ้าสัญญาณดีต้องบีลิง900แล้วถ้าเป็นตัวใหม่ๆอ่ะอย่างไอ้เจ้าตัวของผมเนี่ยบิงมีเนี่ยบันทึกไปในตัวได้ใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ไอ้เจ้าตัวแบบเนี้ยบีลิง900เนี่ยมันแบตเตอรี่มันอยู่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งไม่พอเวลาผมไปถ่ายออกไปข้างนอกเนี่ยยาวทั้งวันน่ะแบตเตอรี่กล้องมันเปลี่ยนได้แบตไมค์ไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเปลี่ยนส่วนใหญ่นะครับคุณไปดูในตลาดมันมีเปลี่ยนแบตอ่ะน้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นแบตเตอรี่บิวอินถูกไหมซึ่งแบตเตอรี่บิวอินน่ะมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 5-6-7 ชั่วโมงนี่แล้วแต่นะครับ7ชั่วโมงจริงๆต้องดูงานตัวเองอ่ะพอไหมถ้าพอก็คือจบใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีลืมชาร์จบ้างใช้ไปนานแล้วปี2ปีแบตเสื่อมบ้างไปหน้างานบางทีปัจจุบันนี้ไอ้ B-Link 900ของผมนะครับไม่ถึง5ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงครึ่งก็คือแบบแดงแล้วนะครับแต่ตัวนี้เอาไปใช้ข้างนอกแล้วมันสบายใจก็คือให้แบตเสื่อมเลยจาก18ชั่วโมงเหลือ10ชั่วโมงก็ได้หายไปเลย 50% เหลือ9ชั่วโมงก็ได้ก็ยังเหลือๆส่วนไอ้ความที่เป็นอินเตอร์คอมเนี่ยผมว่ามันก็สะดวกดีเอาไว้พูดคุยสื่อสารกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปลุงลังที่ตัวพิธีกรนิดหน่อยนะครับที่จะต้องสวมหูฟังเพิ่มอีกหนึ่งผมก็ไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าเรายังอยู่ใกล้ๆพออยู่ใกล้ๆก็คือตะโกนใส่กล้องเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปคัดช่วงนั้นเอาแต่นี่เขาเป็นฟังก์ชันที่เผื่อเอาไว้สำหรับงานมืออาชีพยิ่งขึ้นนะครับชอบมากชอบแบตเตอรี่เยอะมากอย่างสุดท้ายก็คือจอ OLED ของมันเนี่ยที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือใช้งานได้ดีมากขึ้นก็คือไม่ต้องมาโดนแสงสะท้อนข้างบนนี้แล้วอะอยู่ข้างหลังเห็นชัดเห็นง่ายแล้วก็สู้แดดมากนะครับชัดมากอันนี้ดีงาม V-Link 2เสาสัญญาณหักได้นี่หักแล้วน่ารักเลยเห็นไหมอนาคตเนี่ยอยากจะให้มี Mark 2นะครับที่มันสามารถบันทึกไปในตัวรับได้แบบที่เป็นสายไมค์ลาวาเลียร์ต่อแบบเนี้ยเพราะว่ามันฟอร์มอลมันทางการนะครับทำงานทางการได้มากกว่าที่แบบแปะหนีบอกเสื้อแบบเนี้ยบางทีพิธีกรงานจริงจังเนี่ยเขาไม่ชอบแบบนี้นะครับแบบมีตุ้มห้อยดำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบซ่อนไมค์ไอ้แบบเนี้ยมันก็จะเหมาะชาร์จผ่าน USB Type-C ได้ปกติทรงเนี้ยนะส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้มันคือใช้เปลี่ยนฐานเอาใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนฐานมันก็ไม่สะดวกอ่ะคือขี้เกียจพกฐานอ่ะอยากได้แบตเยอะๆยาวๆแบบเนี้ยโอ้โคตรดีเลย20ชั่วโมงดังนั้นตัวเนี้ยไม่มีอะไรแค่อย่าลืมว่ามันเป็นยังเป็นสัญญาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แบบธรรมดาอยู่นะครับคุณต้องระวังเรื่องสัญญาณขาดเวลาออกไปใช้ outdoor ถ้าใช้ indoor home use อยู่ในบ้านระยะใกล้ๆถ่ายรีวิวไลฟ์สตรีมอยู่ในห้องแบบเนี้ยสบายนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ได้เป็น audio interface ใดๆนะครับเป็นไมค์เพียวๆไม่ได้บันทึกได้ด้วยนะครับเน้นใช้เป็นไมค์ไวเลสแบบออริจินอลดั้งเดิมที่ตัวรับตัวส่งมีหูฟังใส่เฮดเซตที่ตัวรับได้พูดไมค์เสียบไมค์ได้แปลกดีแถมตัวส่งก็เล็กน่ารักนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเสาสัญญาณหักได้เหมือนเดิมเก็บง่ายแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซฮายเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด ASAHI นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด ASAHI ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับราคานะครับถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันมันเปิดตัวเนี่ยประมาณ 12,000-13,500 บาทนะจะเป็นชุดคิดทูก็คือชุด2ต่อ1ของ Sonic เนี่ยผมชอบมากที่เขาชอบทำแบบ2ต่อ1มามันก็คือใช้ตัวรับตัวเดียวจบนะครับตัวรับมันดูใหญ่ๆใช่มั้ยกับแบตเตอรี่มันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุด1ต่อ1คุณใช้แค่1ต่อ1พอเหลือแค่ 8,900 1ต่อ1พอแล้วถ้าไม่พอคุณค่อยไปหาซื้อตัวส่งมาแพร่เพิ่มได้นะครับราคาตัวส่งก็จะประมาณแบบ 3-4,000 5,000 ไม่แน่ใจประมาณนี้ตั้งได้ทั้งสเตอริโอทั้งโมโนนะใส่ไลน์อินก็ได้นะครับรับเสียงจากมิกเซอร์หลังเวทีมาไว้ที่กล้องเราก็ได้แต่แนะนำนะถ้าต่อหลังเวทีมาเนี่ยหาซับมิกเซอร์สักตัวมารับก่อนนะครับพวก Zoom H8 แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไลน์เอาจาก Zoom H8 อย่างเงี้ยมาเข้าตัวไมค์แล้วก็เป็นไลน์อินตั้งเป็นไลน์อินไว้ก็ได้อย่าต่อตรงจากมิกเซอร์เข้ากล้องนะครับเข้าตัวรับก็ยังพอได้เพราะไลน์อินเดี๋ยวมันลดสัญญาณอะไรให้เองอ่ะไปก่อนครับทุกคนฝากเจ้าตัวไมค์ Sonic V-Link 2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแนะนำซื้อประกันศูนย์นะมีปัญหาอะไรไปเคลมนะครับประกันศูนย์1ปีไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ